กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกคำเตือนมาอย่างทันควันหลังฟินแลนด์เพื่อนบ้านประกาศสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือโดยอ้างว่ารัสเซียจะถูกบังคับให้ต้องใช้ฝีก้าวตอบโต้แบบต่างตอบแทนทางการทหารทางเทคนิคและอื่นๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติสืบเนื่องจากเรื่องนี้พร้อมกล่าวหานาโต้พยายามหาทางโอบปิดทางการทหารอีกด้านเพื่อคุกคามประเทศซึ่งฟินแลนด์ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนและผลพวงต่อเนื่องที่จะตามมาสอดคล้องกับดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลก็เตือนว่ารัสเซียจะมองการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์ว่าเป็นภัยคุกคามอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามฟินแลนด์เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันราว 1,300 กิโลเมตรและเคยสู้รบกันมาก่อนได้ประกาศวางตัวเป็นกลางและปฏิเสธเข้าร่วมนาโต้ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งรัสเซียรุกรานยูเครนนั่นจึงทำให้ฟินแลนด์หวาดผวาอยู่ไม่น้อยโดยล่าสุดซาลีนินิโตประธานาธิบดีฟินแลนด์ได้ออกแถลงการร่วมกับซันนามารีนนายกรัฐมนตรีหญิงยืนยันว่าประเทศต้องยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้โดยไม่มีการลังเลซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลุ่มพันธมิตรนาโต้โดยองค์รวมด้วยเช่นกันทั้งนี้คณะกรรมการพิเศษมีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการวันที่15พฤษภาคม2565ด้านเยนส์สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่าการเข้าเป็นสมาชิกจะราบรื่นและรวดเร็วโดยฟินแลนด์นั้นมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีการทหารที่ก้าวหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรก็เพิ่งได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงความมั่นคงร่วมกับประธานาธิบดีฟินแลนด์ณกรุงเฮลซิงกิโดยผู้นำอังกฤษยืนยันว่าพร้อมส่งกำลังทหารเข้าไปในประเทศหากว่าถูกรัสเซียโจมตีเช่นเดียวกับสวีเดนที่กำลังจะตามรอยเข้าร่วมนาโต้และได้ลงนามข้อตกลงนี้ด้วย